เองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.aekinvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888เปิดสายเลยนะครับ026786761นะครับ026786761ท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนเชิญนะครับโทรเข้ามาช่วยปิดเสียงทีวีเลยนะครับตอนสายติดเอาละครับช่วงรอสายเรามาดูนิดนึงครับผมประชาสัมพันธ์นิดนึงเสาร์หน้ามีงานสัมมนานะครับสัมมนาพูดเองนะครับผมพูดเองสัมมนาประจำเดือนตุลาคมนะครับชื่อสัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้นประจำเดือนตุลาคมนะครับก็คือเสาร์ที่7ตุลาคมที่สมาคมธรรมศาสตร์นะครับก็เข้าทางพระราม4ก็ได้เข้าทางสาทรก็ได้นะครับ9โมงถึงเที่ยงนะครับก็มีทั้งเอกสารนะครับเตรียมไว้ด้วยใครที่สนใจนะครับที่จะร่วมรับฟังสัมมนาต้องจองนะครับโดยวิธีการจองมีอยู่2วิธีครับ 1. เข้าไปจองในเว็บไซต์ที่เปิดอยู่ตอนนี้นะครับเว็บไซต์ชื่อ aekinvestment.com สะกด aekinvestment.com อีกทางหนึ่งนะครับก็สามารถโทรเข้าไปได้ที่เบอร์0817838888นะครับ0817838888นะครับก็ฝากไว้เรื่องสัมมนาสายยังไม่มานะฮะงั้นขอเวลาสัก5นาทีเล่าเรื่องการลงทุนให้ฟังดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยรับสายนะครับก็จริงๆแล้วมันมีโลกของการลงทุนตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเปิดกว้างเยอะมากครับใจผมก็อยากจะเล่าให้ฟังหลายๆประเด็นหนึ่งถ้าคิดจะลงทุนในตลาดหุ้นก็เนี่ยแหละฮะเหมือนที่เราวิเคราะห์กันทุกวันท่านก็สามารถลงทุนได้โดยตรงนะครับประเด็นที่สองนะครับถ้าท่านคิดจะลงทุนคือพูดง่ายๆคือลงหุ้นเองก็ไม่กล้าคือต้องแยกลักษณะแบบนี้นะครับคือถ้ากลัวก็ต้องฝากเงินเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกล้าก็เล่นหุ้นส่วนเล่นหุ้นจะเล่นไปถึงทีเฟกหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่อยู่กลางๆหลายคนไม่มีคำตอบครับเล่นหุ้นก็กลัวขาดทุนฝากเงินก็ผลตอบแทนน้อยจริงๆแล้วในโลกยุคใหม่มีหลายเรื่องที่น่าสนใจครับเดี๋ยวสักครู่มาเล่าให้ฟังพอดีมีสายเข้ามาแล้วสายเชิญเลยครับหลุดไปแล้วฮะงั้นขออีก 3-4 นาทีเล่าเรื่องนี้ให้จบนะครับมันก็มีทางเลือกในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าทางเลือกนี้ทุกคนก็นิยมกันเยอะอย่างเช่นซื้อหน่วยลงทุนนะครับคือท่านต้องคิดง่ายๆคือคนที่ไม่รับความเสี่ยงเลยก็ฝากเงินฮะคนที่รับความเสี่ยงก็ไปเล่นหุ้นส่วนจะเล่นหุ้นรับความเสี่ยงเยอะๆไปเล่นอนุพันธ์จะไปเล่นบล็อกเทรดจะไปเล่นเดลิเวอทีฟ DW อันนี้ก็ว่ากันไปแต่คนที่อยู่กลางๆเนี่ยในหลายปีที่ผ่านมาเขาก็เลือกวิธีในการซื้อหน่วยลงทุนเพราะฉะนั้นการเลือกวิธีโดยการซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยนะครับมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมในเรื่องที่ผ่านมาเยอะมากข้อเสียข้อดีก็มีนะครับข้อเสียก็คือว่าเวลาเราซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยเราจะได้ทางเลือกที่ไม่มากครับเช่นสมมติเราซื้อกับธนาคาร Aเวลาเราจะเปลี่ยนกลุ่มเช่นตอนนี้เราคิดว่าหุ้นถูกเราไปซื้อหุ้นเราคิดว่าตราสารหนี้พอหุ้นแพงเราจะขายมาซื้อตราสารหนี้เราก็ต้องขายแล้วก็ต้องเอาเงินมาซื้อในกองทุนที่อยู่ในธนาคารเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ในโลกยุคใหม่ไม่ใช่ละมันมีการลงทุนที่สามารถ
ปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านธนาคารได้ผ่านบลจ.ได้ตรงนี้น่าสนใจถามว่าทำไมน่าสนใจท่านลองคิดดูฮะสมมติท่านฝากธนาคารได้ดอกเบี้ย 1% แต่ถ้าท่านเปลี่ยนกลุ่มและท่านรู้ทันเช่นช่วงนี้ท่านคิดว่าหุ้นน่าจะไปหน่อยเอาเงินมาอยู่หุ้นแต่เดือนหน้าสมมติหุ้นขึ้นไป 1,700 บอกว่าหุ้นแพงละท่านก็ขายแล้วเงินมาซื้อกองทุนตราสารหนี้นะครับและไม่จำเป็นต้องอยู่ในธนาคารเดียวกันเพราะว่าในกองทุนหุ้น performance กองทุนตราสารหนี้ performance แตกต่างกันฮะโลกของการลงทุนเดี๋ยวนี้ลงทุนได้เยอะถึงขนาดนี้แล้วฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นอีกทางเรื่องนึงที่ท่านที่สนใจเนี่ยมันก็เป็นทางเรื่องนึงที่สามารถบริหารเงินของท่านให้ดีขึ้นครับเอาละครับรับสายแล้วนะครับเชิญครับสายแรกครับสวัสดีครับค่ะฮัลโหลเรียนเชิญครับอยากถามว่า SPPI เนี่ยเมื่อไหร่จะขึ้นนะมาทำไมต้องขึ้นนะฮะค่ะทำไมต้องขึ้นนะฮะมันไม่เห็นติดเอาไว้ปีกว่าแล้วใช่ใช่แต่ทำไมต้องขึ้นนะฮะไม่เข้าใจก็ราคาเมื่อไหร่ขึ้นนะไม่คำถามที่จะถามกับคุณพี่ก็คือทำไมต้องขึ้นนะฮะเหตุมีเหตุผลอะไรต้องขึ้นคุณพี่ต้องปิดเสียงนะฮะขอตัดหน่อยนะฮะเสียงตัดอยู่ค่ะตัดอยู่คุณพี่เวลาโทรเข้ามาต้องปิดเสียงทีวีอะฮะตัดอยู่ค่ะคือไม่ปิดเสียงทีวีคุยกันไม่รู้เรื่องฮะคือขาดทุนอยู่แล้วยังไงต้องขึ้นหรือเปล่าคือผมคิดอย่างนี้ถ้าถามธุรกิจที่เกี่ยวกับรับเหมาอะไรเงี้ยนะฮะตัวที่จะขึ้นแรงก็คือตัวที่จะได้งานโครงการภาครัฐก่อนขึ้นแรงหรือเปล่าไม่รู้แต่ควรจะขึ้นก่อนคือคิดอะไรไม่ออกก็4รับเหมาใหญ่นะครับคือเวลาเราเลือกหุ้นเนี่ยนะครับมีหุ้นหลายตัวครับที่เวลาตลาดกลับมาแล้วไม่กลับก็ต้องไปดูฮะสาเหตุที่เขาไม่กลับเพราะอะไรนะครับนั่นคือโจทย์ใหญ่ที่จะต้องไปนั่งดูฮะสายน่าจะได้สักสายนะฮะถ้ามีสายเรียนเชิญนะครับ026786761นะครับแต่อย่าลืมนะฮะพอโทรติดปุ๊บต้องปิดเสียงทีวีเลยฮะถ้าท่านเปิดเสียงทีวีมันจะเหมือนสักครู่นี้ฮะคุยยังไม่รู้เรื่องฮะนะครับ026786761เมื่อสักครู่นี้ที่เล่าเรื่องของการบริหารเงินการซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยไว้สักอาทิตย์กว่าๆนะครับผมเข้าใจว่าตอนนั้นมีช่วงหนึ่งที่ผมจะไม่อยู่อาจจะให้คนที่เขารู้เรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังในเรื่องของวิธีการบริหารเงินผมคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่จะสามารถทำให้ท่านนักทุนที่ฝากเงินก็ดอกเบี้ยต่ำเล่นหุ้นก็กลัวความเสี่ยงน่าจะเป็นทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของการบริหารเงินที่ท่านมีอยู่คือโจทย์มันอย่างเดียวฮะตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราสามารถทำให้เงินที่เรามีอยู่เนี่ยสร้างผลตอบแทนให้มันคุ้มกับความเสี่ยงนั่นคือจุดที่น่าสนใจการที่เราไม่บริหารเงินเลยนั่นคือความเสี่ยงนะฮะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ